ทำยังไงถึงจะละทิ้งความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้ครับหลักสำคัญในเรื่องความคิดมีสัก 2-3 ข้อข้อแรกก็คือต้องสังเกต ความคิดมี2ประเภทประเภทที่พูดขึ้นมาเองจะ เรียกว่าเป็นกรรมเก่าก็ได้นี่ความคิดอะไรที่ปรากฏในสมองทีนี้ก็เป็น เป็นปัญหาเฉพาะในกรณีที่เราขาดสติคือคิดต่อภาษาพระเรียกว่าปรุงแต่งแต่ความคิดเฉยๆพุทธขึ้นมาคิดแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปช่างมันไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายินดีในความคิดแล้วก็คิดต่อคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทันวิธีป้องกันก็คือฝึกสติรู้ตัวว่ากำลังจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็วางไม่คิดต่อซึ่งเรื่องนี้ทำได้เฉพาะผู้ที่ฝึกบ่อยๆให้อยู่ในปัจจุบัน นี่ข้อที่สองก็คือการให้เข้าใจวิธีที่ไม่ได้ผลคือบังคับไม่ให้คิดและพยายามบังคับไม่ให้คิดยิ่งคิดใหญ่แต่ความคิดบางอย่างที่ว่าพุทธขึ้นมานั้นเพราะอะไรเพราะเราเคยคิดมีโมเมนตัมของมันมีแรงเฉยของมันว่าเคยคิดเรื่องไหนมันก็จะคิดได้พอมีอะไรมากระตุ้นให้คิดมันก็คิดแต่ถ้าเราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็ไม่ยินดีไม่คิดต่อก็จะเกิดขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งว่าจะหายไปหรือแทบจะหายไปดังวางใจเฉยอย่าตามมันอย่าไปปรุงแต่งในความคิดที่ไม่ดีสองอย่าไปห้ามมันรับรู้รับทราบวางมันก็จะค่อยๆหายของมันเองช่วงสอบใหญ่หรือเวลาที่มีกิจกรรมเยอะจิตใจจะไม่สงบอยากทราบว่าพระอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรนอกจากนั่งสมาธิ เพื่อจะช่วยสงบใจเหมือนกับว่าเวลาป่วยจะทำยังไงนอกจากทานยามันจึงจะได้หายคือถ้าไม่ฝึกจิตดีมันก็ไม่มีพลังแต่ถ้า ถ้าในด้านปัญญาความเครียดแล้วความไม่สงบในโอกาสต่างๆอย่างเช่นเวลาสอบใหญ่หรือมีกิจกรรมมันขึ้นอยู่กับมุมมองคุณอยู่กับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างไรยกตัวอย่างเรื่องความฉลาดเดี๋ยวมันต้องมีคนจะมองความฉลาดได้สองแบบแบบหนึ่งคือความฉลาดคือคุณสมบัติของจิตข้อหนึ่งก็คือเป็นการกระทำเป็นกระบวนการในสมองคนที่มองหรือเชื่อว่าตัวเองฉลาดหรือสมาร์ทเหมือนกับว่าเป็นคุณสมบัติเวลาจะสอบจะเครียดมากกว่าคนอื่นและถ้าสอบไม่ได้ไม่ดีจะทุกข์กว่าคนอื่นเพราะกลายเป็นว่าการสอบแต่ละครั้งไม่ใช่สอบความรู้อย่างเดียวแต่เป็นสอบตัวเราว่าฉลาดจริงหรือเปล่าและก็เป็นการเพิ่มความเครียดโดยใช้เหตุถ้าสอบไม่ได้สอบไม่ได้ดีก็จะทุกข์มากเหมือนกับว่าจะเสียความมั่นใจในการที่เป็นคนฉลาดหรือว่ากลัวว่าคนอื่น
เขาจะไม่เชื่อว่าเราฉลาดนั้นไอ้นั้นในฐานะเราเป็นผู้สอนจะสอนคนอื่นหรือจะสอนตัวเองก็เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนความคิดว่าความฉลาดนั้นมันไม่ใช่คุณสมบัติไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแต่ว่าเป็นผลการกระทำนี่ถ้าเรา ถ้าเรามองในกระบวนการกระทำพยายามทำให้ดีที่สุดจะสอบได้หรือสอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะคุณสมบัติมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวได้ดีพอหรือไม่ถ้าคนที่เชื่อว่าผลสำเร็จเกิดจากการกระทำเกิดจากกรรมเกิดจากความขยันหมั่นเพียรเวลาจะสอบจะไม่เครียดมากเพราะมีความพอใจว่าทำความเพียรเท่าที่ทำได้แล้วก็ปล่อยวางในผลซึ่งเราบังคับไม่ได้แต่เรามีความมั่นใจว่าเราเตรียมตัวให้ดีทุกอย่างทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ทีนี้ผู้ที่เชื่อว่าผลสำเร็จเกิดจากการกระทำถ้าเกิดสอบไม่ได้สอบไม่ได้ดีก็จะไม่ท้อแท้มันจะไม่ถูกมากคือมันไม่กระทบศักดิ์ศรีและอัตตาตัวตนเราจะสรุปแล้วว่าเราทำงานไม่พอทำงานไม่ตรงจุดทำงานไม่ดีเท่าที่ควรต้องปรับปรุงการทำงานเราต่อไปดังนั้นเรื่องการจะป้องกันหรือจะลดความทุกข์ในเหตุการณ์ต่างๆที่ชวนให้เครียดเรื่องของสติก็สำคัญแล้วก็มองข้ามไม่ได้แต่เรื่องการปรับความคิดก็สำคัญแต่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องการบริหารเวลาในการเตรียมงานล่วงหน้าส่วนมากเครียดเกินเหตุเพราะไม่จัดสรรเวลาให้พอดีกับการเตรียมและการ การดูงานการดูหนังสือหรือว่าการทำการบ้านเป็นต้นนั้นทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับตัวการกระทำให้ตัวการกระทำตัวเหตุให้ดีที่สุดส่งผลเราไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอันที่ก็ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้พอเรารับผิดชอบในสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วจึงจะไม่เครียดมากโอ้สงสัยต้องต่ออีกหนึ่งวันมันไม่ดีคำถามคู่รักของข้าพเจ้าเคยฆ่าตัวตายมาแล้วหนึ่งครั้งครอบครัวเธออบอุ่นมากข้าพเจ้าไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นเลยแค่นั้นแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก่อนข้าพเจ้าควรปฏิบัติตัวหรือแนะนำเธออย่างไรทำไมไม่คำที่ว่าคู่รักเคยฆ่าตัวตายมาแล้วหนึ่งครั้งเพราะถ้าอย่างนั้นต้องตายสิฮะคงหมายว่าพยายามใช่ไหมบังขาดคำว่าพยายามนะตอนนี้ปกติถ้าฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งก็พอแล้วนี่ที่เริ่มเนาะเอาใหม่คู่รักของข้าพเจ้าเคยพยายาม
ฆ่าตัวตายมาแล้ว1ครั้งครอบครัวเธออยู่อบอุ่นมากข้าพเจ้าไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นเลยหนึ่งข้าพเจ้าควรปฏิบัติตัวหรือแนะนำเธออย่างไรสองทำยังไงไม่ให้เธอคิดแบบนั้นอีกสามหากวันข้างหน้าเราทำเธอเสียใจทำให้เธอคิดฆ่าตัวตายเราบาปไหมครับในที่ว่าเป็นคู่รักแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นเลยทำไมมันไม่รู้นะมันก็ควรจะรู้มันรักยังไงฮะมันไม่รู้ถึงขนาดอีกคนจะฆ่าตัวตายก็ไม่รู้ขออภัยนะก็ถ้าคนทุกข์มากถึงขั้นจะคิดฆ่าตัวตายนี่เรื่องใหญ่แล้วก็สงสัยว่าก็คงต้องไปพบจิตแพทย์แล้วแต่ว่าฝ่ายเราที่ก็ควรจะถามว่าเขาจะพร้อมที่จะอธิบายความรู้สึกเขาได้ไหมเพราะว่าถ้าเรารักเขาอยากจะช่วยเขาเราก็ต้องรู้สาเหตุต้องรู้ปัญหาเสียก่อนใช่ไหมว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรไหมเราก็ต้องถามเขาก่อนจะรู้ว่าเราจะทำอะไรได้หรือไม่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนความการถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเป็นเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกหมายถึงมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องกฎแห่งกรรมการวินวายตายเกิดแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไปว่าการฆ่าตัวตายนี่เป็นบาปอย่างยิ่งแล้วผู้ที่ฆ่าตัวตายนี่ทุกข์จะรอข้างหน้ายิ่งกว่าทุกข์ในชาติปัจจุบันยังเทียบไม่ได้เลยแล้วจึงเป็นว่าสุดโง่แล้วถ้าคิดว่าทุกในชีวิตนี้ไม่ไหวคิดว่าฆ่าตัวตายจะดีขึ้นไม่เลยตรงกันข้ามแต่คนที่เชื่อว่าความทุกข์จะหายไปจะดับไปสักทีมันไม่ดับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนตัวเองและไม่ใช่เปลี่ยนในระยะสั้นเปลี่ยนระยะยาวมากเพียงแต่ว่าเราไม่มีญาณรู้ได้แต่ในบางเรื่องที่เราไม่สามารถรู้เองเราควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนว่าไม่ควรทำแต่นอกจากทุกข์ที่จะเกิดขึ้นหลังออกจากโลกนี้แล้วซึ่งน่ากลัวมากในระยะยาวเป็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวอย่างมากถ้าใครขาดตัวตายและทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่จะทุกข์ตลอดชีวิตเลยโทษตัวเองไอ้คนใกล้ชิดก็จะโทษตัวเองว่าเขามีส่วนที่ทำให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านั้นไอ้การขาดตัวตายนี้จึงเป็นความคิดสั้นมากแล้วก็เป็นการเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดท่านถ้าหากว่าคนกำลังเป็นทุกข์แล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถรับฟังเหตุผลอย่างนี้เราก็ควรจะพูดว่าทุกข์อย่างไรเนี่ยถ้าขาดตัวตายทุกกว่านี้อีกไม่ใช่ว่าทุกข์จะดับเพราะขาดตัวตายมันก็เป็นแค่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองและทำให้รุนแรงมากขึ้นทีนี้ถ้าในฐานะเราเป็นผู้ที่ต้องการจะช่วยรักเขาเราก็ต้องเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเป็นเพราะอะไร
ซึ่งก็อยู่ที่ว่าเขาจะเปิดเผยกับเราได้หรือไม่ทีนี้ถ้าความทุกข์ของเราตอนนี้ก็คือแบบระวังดัวเครียดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่กล้าขัดใจไม่กล้าทำอะไรให้เสียใจซึ่งมันก็คงจะเป็นปัญหามากขึ้นโดยลำดับนี่เรื่องของบาปสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนอื่นก็คือบาปคือเจตนาถ้าหากว่าเรา เราแกล้งทำให้คนเสียใจเพราะหวังว่าเขาจะฆ่าตัวตายนี่จะบาปมากแน่นอนแต่ก็ไอการที่สองคนอยู่ด้วยกันและไม่ทะเลาะกันเลยไม่น้อยใจกันเลยไม่เสียใจกันเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ต้องเทวดาอยู่ด้วยกันแต่มนุษย์ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้นั่นนะเราก็คงต้องคอยประคับประคองแล้วก็จะต้องแก้ที่เหตุแก้ที่ความคิดของคนนี้จึงจะมีหวังว่าจะดีขึ้นได้ขอผ่านคนโอเคภาษาอังกฤษ Buddhism to help with anxiety and depressionhas been established. What about madness, hallucination, schizophrenia? Okay, well, in the West, you know, there's this kind of reductionism or just taking certain elements, certain parts of Buddhism out of context and applying them. The obvious example is mindfulness, and sometimes that can be very effective.As I mentioned yesterday, particularly in the treatment of chronic depression. But Dhamma is not, the Buddha's teaching is not restricted to application of mindfulness techniques or meditation, but it's the whole of the Eightfold Path. And in certain cases, meditation is nota good thing to recommend. If someone's suffering from schizophrenia, hallucination, the first thing as a meditation teacher, you tell people, do not meditate. Stop meditation. It's not good for you. If it happens in a monastery, and sometime it's happened, you get people gardening, do some gardening, help in the kitchen, do some good things for other people.Keep precepts, do kind actions for others, be in community, don't be by yourself too much. And if it's serious, then may well need to take medicine as well. But Buddhist meditation techniques are not like a magic wand that you can solve every problem. You have to have a foundation of sanity and stability before you can really make use of these techniques. If there is any kind of meditation at all, then this general loving kindness meditation putting the mind in a good and wholesome and kind state as much as possible. But sitting with your eyes closed andlike we've been practicing or walking John Crom, if someone has severe mental problems, this is not a good idea at all. เคยโดนคนหนึ่งหลอกมาซึ่งหลังจากที่ลูกทราบความจริงทุกอย่างแล้วคนนั้นก็ไปหลอกผู้หญิงคนอื่นต่อวงเล็บผู้ชายเป็นโรคจิตอ่อนๆค่ะซึ่งลูกไม่กล้าไปเตือนผู้หญิงคนนั้นทำไมคิดว่าเป็นกรรมของเขา
ตรงท้องการมีแนวร่วมมากกว่าแต่ทุกวันนี้ลูกรู้สึกผิดกับผู้หญิงคนนั้นถ้าเกิดว่าเขาหลวมตัวแต่งงานกันไปการที่ลูกนิ่งเฉยนั้นจะบาปไหมเจ้าค่ะคือเรื่องนี้มันก็แล้วแต่หลายอย่างใช่ไหมว่าบางทีอย่างว่าเราถือว่าเขาหลอกลวงเราเขาก็มองอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีเราก็มองไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นมันชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอันตรายแล้วเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราซึ่งอันนี้ก็ต้องไม่หลอกลวงตัวเองต้องดูใจตัวเองแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นเรารู้จักกันแล้วก็พูดกันได้เราต้องระวังถ้าจะพูดเราต้องระวังอย่าให้มีอารมณ์หรืออย่าไปพูดในลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือว่าการนินทามากเกินไปเพราะว่าหนึ่งผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่เชื่อถ้าเขารักจริงเนี่ยเขาจะหาว่าเราอิจฉาเขาใช่ไหมก็เสียดายคนนั้นซึ่งบางทีถึงจะพูดความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะเชื่อเสมอไปเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าหนึ่งเขาจะรับฟังไหมสองแล้วมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราที่เราสามารถพูดได้อย่างเป็นกลางได้ไหมแล้วพูดยังไงจึงจะเป็นการให้ข้อมูลแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายคนนี้สนิทกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะได้สังเกตอยู่บ้างใช่ไหมเรื่องการหลอกลวงมันก็อยู่ในลักษณะอย่างไหนมันเป็นเรื่องอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องแค่นี้อาตมาก็ไม่กล้าวิจารณ์มากแต่ถ้ามั่นใจว่าจะเกิดความเสียหายกับผู้หญิงคนนั้นเช่นผู้ชายคนนั้นเป็นแบบ serial killer อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ควรจะบอกนะ แต่ก็เป็นแค่ว่าเขาโกหกเราหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่อย่างหนึ่งก็ต้องเราต้องให้โอกาสคนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนบางคนเนี่ยเขาเคยทำบาปในแต่ก่อนเคยหลอกลวงใครแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นคนดีได้เหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขาเคยเป็นอย่างนั้นกับเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเขาและจะต้องปัญญาอ่อนตลอดกาลนานเขามีสิทธิ์เปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เหมือนกันโอเคก็มีเรื่องความรักอีกแล้ว When should I realize it's not love anymore? How to let go. จริงๆอาตมายอมรับว่าไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เท่าไหร่นะงาพูดแบบคนที่อยู่ในโลกหนึ่งคือก็ในนี้ความรักมันคืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องเองก็ต้องมีหลักการใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันจะมีในตำราหรือที่ไหนในทางพุทธศาสนาเราจะพูดถึงเหตุปัจจัยที่สองคนจะอยู่ด้วยกันได้นานอย่างมีความสุขแล้วสองข้อสำคัญก็คือฟังแล้วมันเป็นทฤษฎีมากเกินไปเรียกว่าศีลเสมอกันกับทิฏฐิเสมอกัน
คือจะต้องมีค่านิยมในความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรพอจะไปด้วยกันได้ถ้ามีความรักมีความดึงดูดมีความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยนิสัยใจคอความชอบความนิยมอะไรมันต่างกันมากความผิดพลาดก็คนจะคิดว่าความรักต้องมาก่อนถ้ารักอย่างเดียวอย่างอื่นมันจะคอยเข้าล็อกไปเองแต่ที่จริงมันไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้นถ้าความรักกันแรกๆนี่ก็จะมีมันอารมณ์มันรุนแรงแต่นั่นมันเป็นของไม่เที่ยงมันอยู่ได้ในระดับนั้นตลอดไปมันเรียกว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจะอ่อนลงฉะนั้นเมื่อความรู้สึกในที่รักกันแรกๆอ่อนลงเอความสำคัญของความเป็นเพื่อนในการที่มีความคิดมุมมองค่านิยมเป้าหมายชีวิตอะไรที่มันสอดคล้องกันได้นี่จะมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ถ้าจะอยู่กันนานๆนี่เวลาคนรักกันแรกๆมันก็จะมีความผิดปกติในสารเคมีในสมองนะแต่ว่านั้นมันอย่างมากสัก3ปีมันสมองก็จะกลับเป็นปกติ เพราะนั้นเราต้องถือว่าฐานของการอยู่ด้วยกันมันจะมั่นคงไหมอีกทั้งที่เราคิดว่ารักคือความรู้สึกว่ารักความตื่นเต้นอันนั้นจะมาว่ามันเป็นที่พึ่งในระยะยาวไม่ได้อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษone thing I want to say is about loving action rather than loving feeling. You have like if you love someone, you have to be acting in a loving way, speaking in a loving way. That's how you keep that feeling in a good state. Even if you don't feel something. All the time, then you keep acting in the not acting in the sense of pretending, but you have to be expressing those good feelings and when and being sensitive to each other. It's not like now you don't have to do all that stuff. Now you're a couple, you know. Like men think when they first, you have to listen, and when she's talking and complaining, you listen and be very sympathetic. And then once you're a couple, you don't have to do all that stuff anymore. That's not really. I mean, taking an interest in each other's lives, listening and paying attention, and being there for each other—all these kinds of things. If you only do those things when you have this really special feeling. That's not going to last very long. It has to be like if you compare it with a monk's life, it's like kawatpadibat. You know, it's like a monk is every morning when the bell rings at 3 o'clock, you know, you get up, whether you want to get up or you don't, you go to morning chanting. So the comparison is here. You do these things for each other. You make sacrifices for each other. You listen and you try to help and support each other, whether or not at that moment you have these like special feelings of love, and it becomes the pattern and the way that you support each other, and this creates like a strong foundation for life as a couple or as a married couple, which is independent of the feelings that are going up and down like this. So my idea is maybe not such a romantic one, but my idea is creating conditions for a healthy and supportive long-term relationship, and the romantic feelings, they come and go. And you can, taking care of each other, that kind of respect and appreciation of each other is really important in the long run. The
the number one danger or thing which will destroy relationships is the expression of contempt. That's more than anything else, number one danger. So if somebody, one person says something, the other one says, "Oh, here she goes again," you know, it's like rolling your eyes, or says, "Oh, are we?" That's poison for a relationship. You know, even if you don't feel that that's so important, then it's important for him or it's important for her. And you have to be able to put yourself in his or her shoes and explain, yeah, it's not a big problem for you, but it is for her or for him. And so don't ever resort to this trying to put somebody down and making fun of each other or being sarcastic or belittling each other. These are really poisonous things. Okay. So a slightly different about Buddhist history. What happened after he was delivered and walked seven steps? Who cut the umbilical cord? That's a really good question, isn't it? Well, so I don't have any like first-hand knowledge of this, so I'm going to guess. Okay, one, it was cut before he walked. Two, it was kind of elastic and it stretched. Why not? Yeah, the thing about this these stories, and I was talking yesterday about, you know, a particular like special quality of Buddhism is it's not what scholars call a historical religion. So let's take Christianity, for example. That's an example of a historical religion. You can't separate the teachings of Christianity from the life of Jesus. If you don't believe that the life of Jesus is true, then you can't be a Christian. So the events and every single detail of Jesus's life is significant to a Christian. In Buddhism, it's not. You know, if you don't believe that, you know, the Bodhisattva was born and then walked seven steps and said, I'm the greatest. Who cares? It doesn't matter. It really doesn't matter. It doesn't affect anything at all. I mean, it is very hard to believe. So, you know, we have this very simple standard, don't we, in Thailand? You may chu a go me lop lu. You say, I don't know. I mean, it sounds impossible, but, you know, who knows? But the point is, it doesn't really matter. It's not essential to the being a Buddhist. And in fact, being a little bit skeptical is probably more Buddhist than believing it when it's something which is so weird and so hard to imagine that could possibly have happened. Having said that, there was, some years ago now, a video. It may even be on YouTube, I don't know. And this was shot by a husband in a delivery room in Australia, I think, I'm not sure. And the baby is born and slapped, and then it speaks. And it says, "Not again. Oh no, not again." So there are some really weird things that go on in the Yak Sabwa, Samrap Kon Ben Bipolar Ja, make peace with it, Yang Rai. และสำหรับคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วจะสามารถแนะนำผู้ที่เป็นไบโพลาร์ให้เริ่มปฏิบัติธรรมและฝึกจิตอย่างไรคะโดยใน
ช่วงที่ down หรือ depressed อยู่ Well, I'm not ในโรคจิตต่างๆหรือว่าโรคที่มียารักษาบางอย่างอาตมาไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่สนับสนุนให้ใช้แต่สำหรับไบโพล่าเท่าที่สังเกตดูการทานยาค่อนข้างได้ผลดังนั้นผู้ที่เป็นอาตมาว่าก็คงต้องยอมทานยาแต่ถ้าทานยาแล้วสามารถเจริญสติได้ก็ดีก็อย่างที่ว่าการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การปฏิบัติแบบในรูปแบบอย่างเดียวก็อยู่ที่การให้ทานการรักษาศีลถ้านั่งสมาธิไม่ได้หรือว่าทำให้อาการเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็แล้วแต่คนการเดินจงกรมอาจจะเหมาะกว่าถ้าผู้ที่เป็นไบโพล่าจะปฏิบัติในรูปแบบเพราะมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ลืมตาไม่หลับตาแล้วอาจจะได้ผลมากกว่าคือการอาตมาไม่ค่อยจะกล้าวิจารณ์มากในเมื่อคนเป็นโรคจิตอย่างนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วก็เกี่ยวกับความรุนแรงของอาการและความจำเป็นที่ต้องใช้ยาถ้าอาการอ่อนๆการปฏิบัติธรรมอาจจะทำให้ไม่ต้องทานยาแต่บางคนที่ไม่ทานยาแล้วอยู่ไม่ได้แม้แต่พระสงฆ์เองบางท่านเนี่ยมันรู้สึกมีพระรูปหนึ่งที่เป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่อยากทานยาอะไรเลยท่านรู้สึกโอ้แล้วเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราอุทิศแล้วเราถวายชีวิตในผ้าเหลืองเองการฉันยานี่เรารู้สึกจะแบบเสียศักดิ์ศรีอะไรเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้ใครทราบคืออาตมาจึงเป็นเจ้าวาดทราบเพราะว่าต้องอนุมัติเรื่องการสั่งยาแต่ท่านก็อายมากแล้วก็ท่านจะพยายามไม่ฉันแต่ไม่ฉันเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยฮะจนกระทั่งท่านก็ต้องยอมทั้งที่ท่านเป็นพระที่ดีท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นอาการของกายที่เป็นอุปสรรคที่ท่านข้ามผลไม่ได้พระนัตมาก็ไม่แบบแอนตี้เรื่องยาโดยทั่วไปก็ยอมรับว่าในบางกรณีอาจจะจำเป็นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมในโดยในเรื่องของทานในเรื่องการ เสียสละการสร้างประโยชน์กับส่วนรวมการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ทำให้เรามีความสุขการรักษาศีลให้ไม่ต้องมีความเดือดร้อนใจเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วการฝึกจิตในส่วนที่ฝึกได้มันจะเน้นในเรื่องของเมตตาภาวนาหรือว่าจะเน้นในเรื่องของการเดินจงกรมคือคนนั้นก็ต้องพยายามหลายอย่างว่าดูอย่างไรมันจึงจะได้ผลแต่เรื่องจะ make peace with it คือไม่มีทางเลือกใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้คือสำหรับชาวพุทธสิ่งปริศนาก็คือเมื่อชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำไงเราจะไม่เป็นทุกข์กับมันส่วนใดที่เราแก้ได้เราก็พยายามแก้ส่วนที่แก้ไม่ได้จะต้องไม่เป็นทุกข์กับมันให้ได้ก็เป็นถือว่าเป็นกรรมของเราแล้วกันก็มีเรื่องคู่รักที่ก็พูดไปแล้วอ่า
ระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไม่ประพฤติเยี่ยงเพศชายมีความหรือไม่แต่เราควรปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ก็มีคือมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะว่าพระสงฆ์คือเป็นผู้ที่ออกจากโลกออกจากกามเพราะนั้นพระสงฆ์ไม่ควรจะมีพฤติกรรมทางเพศโดยสิ้นเชิงมีพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ผิดหมดและก็ผิดอย่างรุนแรงด้วยส่วนผู้ที่เคยรักเพศเดียวกันก่อนบวชเดี๋ยวจะมีการทกเถียงกันว่าสมควรที่จะให้บวชพระได้ไหมในสำหรับอาตมาเองก็ถือว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเขามีความมุ่งมั่นที่จะออกจากกามจะออกจากกามแบบไหนก็คือออกนะถ้าในอดีตเคยมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญก็คือปวดแล้วประพฤติตัวอย่างไรเห็นแต่ว่าในกรณีที่ผู้ที่เคยรักเพศเดียวกันก่อนจะให้ปวดเป็นพระก็ต้องอยู่ในวัดนานๆก็ดูพฤติกรรมซะก่อนว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาในวัดเปล่าแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมนานๆแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้ที่เลิกราการพฤติกรรมและความสนใจในทางนี้แล้วก็อาจจะพิจารณาสมควรจะรับมาเป็นพระได้ดังผู้ที่ออกบวชคือผู้ที่เสียสละพฤติกรรมทางเพศโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นพระได้การชวนเพื่อนมางานวันเกิดงานแต่งงานมีปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันมันเป็นบาปเพราะเพื่อนต้องมีการดื่มแต่ถ้ามีปาร์ตี้แบบไม่เมาเพื่อนอาจไม่มาเพื่อนแบบนี้ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่ไปฉลองวันเกิดเฉพาะในกรณีที่เมาได้ก็เด็กบอกเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายคืออาตมาพอเข้าใจความกดดันและความธรรมเนียมในสังคมทีนี้วันเกิดก็ปีละครั้งการแต่งงานก็ชีวิตละครั้งก็วางไว้อย่างนั้นก็ไม่ปล่อยนักแต่ถ้าเรายอมรับว่าในการเฉลิมฉลองคือต้องดื่มฉลองคือดื่มอันนี้มันเป็นค่านิยมที่อาตมาเขาไม่ก่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่คือคนเรานี่ถูกล่อหลอมโดยสังคมและเป็นสัตว์สังคมแต่ว่าคนชอบเอาสังคมเป็นข้ออ้างทีนี้มันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่ถูกกำหนดโดยสังคมแต่เราเป็นผู้ที่กำลังสร้างสังคมในอนาคตสังคมสำหรับเราสังคมสำหรับลูกหลานของเราเพราะนั้นในบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่มีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องถือว่าเป็นกฎตายตัวของสังคมที่จะต้องมีตลอดไปทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าจะฟื้นกระแสสังคมไม่ได้ก็โอเคก็พอเข้าใจก็ไม่ถึงก็เป็นบาปตกนรกแต่นานๆทีแต่ถ้าเป็นได้ก็อยากให้เขียนหาให้คิด
หาแนวทางใหม่คิดว่าจัดวันเกิดแบบใหม่แบบแนวใหม่ก็ใช้ความคิดสังสรรค์โดยมีโจทย์ว่าหนึ่งต้องสนุกจะต้องสนุกยังไงโดยไม่ดื่มมีได้ไหมมึงหรือว่ามันเลือกวิสัยที่จะคิดสนุกโดยไม่ดื่มทีนี้อาตมาว่าถ้าเรามันน่าจะหาทางนี้จะทำอะไรที่ไม่เหมือนใครที่ไม่ดื่มได้ที่จะเป็นบุญได้คือถ้าจัดงานได้และคนรู้มันก็เป็นการสร้างธรรมเนียมใหม่แทนที่จะต้องบอกว่าที่จริงมึงน่าเบื่อนะก็ไม่ดื่มเหมือนเมาเดี๋ยวคนนั้นก็อาเจียนคนนี้ก็นั่งคนนี้ก็เนี่ยมันน่าเบื่อแต่ว่ายังไงก็เป็นธรรมเนียมเราก็หาทางใหม่สิฮะแล้วก็ไปสร้างธรรมเนียมใหม่มันเป็นบุญเป็นกุศลพอสมควรพระนัตมาก็ไม่แอนตี้เรื่องปาร์ตี้นะปาร์ตี้ในวันเกิดไม่เป็นไรต้องการให้ความสนุกสนานทำอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือจำเป็นไหมที่จะต้องดื่มเหล้ามันจึงจะสนุกจำเป็นไหมต้องใช้ยาเสพติดจึงจะสนุกถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราอ่อนแอมากใช่ไหมนะปัญญาเราก็มีแค่นั้นนะอันนี้ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่ What's your view on money as a currency? What can be used as a more effective currency? ใครจันจิวคือเงินคือมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมจากเงินสดไปเป็นเครดิตการ์ดต่อไปก็เลยใช้โทรศัพท์ใช่ไหมก็จะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงแต่ในสำหรับนักปฏิบัติต้องเป็นช่างสังเกตใช่ไหมช่างสังเกตก็มีข้อสำคัญข้อหนึ่งว่ามีเงินสดกับบัตรเครดิตนะอันไหนจะจ่ายเงินง่ายกว่ากันบัตรเครดิตนะบางทีถ้ามีเงินสดอยู่กับตัวเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตเราระวังตัวอยู่บ้างแต่พวกบัตรเครดิตไม่ต้องคิดอะไรไปสั่งจ่ายนะนั้นบัตรเครดิตก็เป็นcurrency หรือเป็นสิ่งที่ชวนประมาทชวนให้ประมาทมากกว่าเงินสดสันนั้นนั่นก็เป็นเครื่องตัดสินอย่างหนึ่งว่าจะใช้วิธีอย่างไรจึงจะไม่ลืมตัวง่ายไม่เป็นหนี้สินง่ายถ้าจ่ายเงินมากง่ายเกินไปสะดวกก็สะดวกแต่บางทีมันสะดวกเกินไปนะบางทีไอ้เรื่องเงินนี่ไม่สะดวกดีแต่ต่อไปมันจะเปลี่ยนอย่างไรก็คงเราที่เห็นว่าก็จะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมต่อไปถ้าคนไม่มีโทรศัพท์อะไรไม่ต้องจ่ายบวชพระดีกว่า โอ้ไปเลยเวลานะถามอะไรแปลกOkay, one more, then the rest I'll answer this evening. Is there any difference between a nun, Mechi, and a monk, Prat? If so, what are they and why? Well, there are certain obvious differences, which I probably don't need to explain. At the time of the Buddha, the Buddha...After he became enlightened, he spent a lot of time at Bodh Gaya just reviewing what he'd realized and trying to formulate
a way of being able to transmit this or to communicate it to others. And at one point, he became discouraged. He thought, this is so profound and so difficult. I'm not sure that anybody else can understand it. And then in the scriptures, in the books, it says the Brahma God comes down and he says, please, please, Lord, there are beings with, he said, little dust in their eyes. This is Sahampati, the Brahma God. He said, please teach because there are some people who can understand. It will be worthwhile. And the idiom he used is there are some people with only a little dust in their eyes, so they can see. And this this is the origin of the chant that the lay people chant before the monk gives the talk. It's these same words of Sahampati. Please, Buddha, please teach for the people who have little dust in their eyes. So the Buddha decided to teach, but he realized that as it's so difficult, the wisest thing would be to create an environment, create a structure in which you minimize all the obstacles and you maximize all the supporting conditions. And this was what led to his creation of the monastic order of the Sangha. So it's for those people who really want to follow the Buddha's teaching to their conclusion, give up everything, and it's the idea of creating organization or a structure which is most conducive to that. So the Buddha established the Bhikkhu Sangha, the Sangha for the monks. And then after some time, there were women who wanted also to have this same kind of opportunity. And the Buddha was a bit worried to begin with, I can say, because the Buddhist sasana was very new and it was still a lot of people not so happy with it, not so supportive, but it was still just starting to grow, just a few years. But then to establish a woman's order, that was just so much against the values and the beliefs of most people in the Brahmin society of that time. Women very much like second-class citizen, you could say, or even the property of their husbands, and this would be really very radical thing to do, and the Buddha was a little bit hesitant, but eventually he decided to do that. But before, he made it very clear that his hesitation was nothing to do with the spiritual potential of women. He said that's not different from men. Women are every bit as capable of becoming enlightened as men. This is a separate issue of creating a monastic order for women and how that would impact on his spreading or propagation of Buddhism at that very early period. So anyway, he agreed, and the Bhikkhuni order was established. Now, in the world today, you can say the most successful organization ever that's ever appeared in the world is the Bhikkhu Sangha. It's the only organization which has lasted for uninterrupted for 2,500 years, and in many ways following the same principles. And there's a lot of corruption and so on, but there are also very pure elements within this organization. Now, the Bhikkhuni order disappeared after over 1,000 years. So
You can also say that's an incredibly successful organization, something that thrived and flourished for 1,000 or more years. But by the time that Buddhism spread to Southeast Asia, the Bhikkhuni order had already disappeared. So by the time of Gongsi Yutia, for instance, then there hadn't been Bhikkhunis for a long time. And in the countries of Southeast Asia, Theravada countries, when there was a need or a wish by women to lead a monastic life, the monks didn't feel they had the authority or the that it was permitted by the Vinaya to re-establish the Bhikkhuni order. So a compromise was agreed upon, where each country created a kind of a semi, let's say, not a full nun's ordination. So it's not like the Bhikkhuni ordination, but it's tried to create a structure which would allow women to lead a monastic life, free from all the pressures and responsibilities of living in the world. And that order in Thailand became known as the Mechi order. And so the nuns are wearing white, as you know. Now, because it was not, it wasn't an organization created by the Buddha himself, it didn't have the same prestige. And of course, there are also the social pressures and the conventions of men and women also affecting that. So we can say in some ways it's more, sexist in the establishment. But overall, it did provide opportunities for women to lead a monastic life and to give themselves to practice of Dhamma. The organization of Mechis has fluctuated over the centuries. And there was a period, like when I was first here 40 years ago, where the reputation of Mechi is not so good. But over the past 10, 20 years, I would say there's been an incredible improvement in standards of Mechi education, and there are now many Mechi meditation centers, and there are some very inspiring Mechis in Thailand at the moment. So it's not, of course, you're probably aware that there is also a movement to reestablish the Bhikkhuni order, and there are now Bhikkhunis in Thailand, and that's a kind of a controversial a topic. So, but the question was particularly about Mechis, and yes, Mechi are not like equal, you could say, to the monks. But even, you know, this idea of equality is, you know, an interesting idea. And what does it mean to say that things are equal or people are equal? I think that's probably a more complex question than many people think. But I would say that the Bhikkhuni order, the order of nuns, even at the time of the Buddha, was not equal with the monks. That wasn't, they didn't have that concept of equality at that time. And I think that the model for the relationship between the bhikkhu, the monks' order, and the Bhikkhuni or the nuns' order was more like elder brother, younger sister. That's the model, rather than equal. And that was because the monks' order was established first and the Bhikkhuni order was established afterwards. So there's a sense of your fellow monastics all following the same path, but it's the elder brother, younger sister model rather than an equality model. And this is something that I think that a lot of the Western scholars and the people promoting Bhikkhuni
ordination in the Western world don't really understand. They don't have that. We don't have that model in the Western world, that kind of family or our sibling model, in the same way that's still found in Asia. Okay, that's the afternoon question and answer, and I shall continue this evening after meditation.